5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที Mission to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง Your Pace Your Success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อรอบพรีเซลได้แล้ววันนี้ในราคา890บาททาง Line Official Account @Mission to the Moon ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2024 ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิ s ช i o n ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวินธานุุาหะครับวันนี้บทความมาจาก The Philosophical Inn นะครับชื่อว่า Treespine Chilling Quot e s by Victor f r a n k l That Re-shaped My Perception of Reality นะครับ Victor f r a n k l เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับเป็นผู้ที่เขียนหนังสือ Man Search for Meaning นะฮะเป็นคนที่ถูกจับอยู่ในค่ายกักกัน ของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็รอดชีวิตออกมาได้ซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหชีวิตในค่ายกับกัรนี่คือสุดๆเนะครับแล้วก็มาเขียนเรื่องนี้นะครับแ m a n s e a r ร h for Meaning นะฮะเล่าเรื่องต่างๆซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหมันสุดๆจริงนะคือผมคิดว่าในทุกสถานการณ์ที่เราอยู่ในตอนนี้นะฮะไม่ว่าเราจะมีปัญหาและชีวิตเรอยู่ก็ตามซึ่งเราเชื่อทุกคนมีปัญหาอยู่ด้วยนะในตอนนี้นะฮะไม่น่าจะมีปัญหาไหนหนักเท่ากับ ิกเตอร์แฟรงคลแล้วเนาะเพราะว่านั้นอยู่ในข่ายกักกันอย่างโหดนะฮะไม่มีสิทธิมนุษยชนไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะทีนี้เนี่ยเขาก็เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วบอกว่ามันมีโค้ดที่น่าสนใจหลายอันที่ถึอว่าเราเราฟังแล้วเราอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดไปได้นะครับอันแรกเนี่ยเขาบอกว่า when we see comrade smoking his own cigarettes instead of exchanging them for food we already know that he had given up trusting his strength to go on and that once the will to live was lost he r a i e l recovered ข้อแรกคือบอกว่าอย่าให้อะไรมาขโมยความหวังของคุณเพราะว่าไม่มีความหวังวเนี่ยคุณจะสูญเสียทุกอย่างซึ่งเขาเอาโค้ดของวิกเตอร์แฟงเขาเล่าถึงเพื่อนที่ถูกจับด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็สูบุหรี่คืออย่างนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนบางทีเนี่ยคนที่ทํางานอยู่ในค่ายกับกนบางครั้งก็จะได้เหมือนกับได,ได้ได้บุหรี่นะครับได้บุหรี่มาเป็นเหมือนกับใครๆก็ไม่เชิงเรียกว่าค่าจ้างอนะ่ะเรียกว่าเขาคนคุมค่ายก็ให้บุหรี่มาบ้างอะไรแบบนี้อาจจะให้ทํางานเพิ่มหรนะืออะไรต่าง ปกติเนี่ยทุกคนเจะาบุหรี่เนี่ยไปแรกกับอาหารเพิ่มนะครับในค่ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเห็นคนที่สูบบุหรี่แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีหรือความหวังในการที่อยู่ต่อนี่มันหมดไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก,ก็จะตายนะฮะจะตายสิ่งที่วิกเตอร์แฟนเขาบอกก็คือว่าสิ่งที่ผู้คนสูญเสียแล้วมันจะทําให้เขาอยู่ยากมากเนี่ยนะฮะมันคือมันคือ ความหวังอย่าสูญเสียความหวังอย่าให้ใครมาโค่นความหวังของคุณไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแมต้าตัวคุณเองนะครับนี่คือข,ข้อคิดแรกนะครับข้อที่สองเนี่ยนะครับเขาบอกว่า stop living in the default mode นะฮะวกเตอร์ฟังเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่จะทําให้คนคนนั้นนะ่ะสามารถจัดการเรื่องราวใหญ่ใ,หญในชีวิตได้หรือปัญหาในชีวิตได้เขาเคยให้สัมภาษณ์ในทีวีนะครับ เขาบอกว่าการตัดสินใจว่าจะลงมือทำนะฮะเป็นสิ่งที่มนุษย์เรามีเป็นฟรี e ดอมอาจจะเรียกว่าที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรณีนะี้เขาพูดว่าเขาอยู่ในค่ายกักกันเนี่ยแต่เขาก็ยังมีฟรี e ดอมนะมีอิสระภาพในการตัดสินใจว่าเขาจะทำหรือไม่ทำอะไรนะครับแล้วเขาบอกว่าไอ้ความอันเนี้ยสิ่งที่คุณตัดสินใจโดยที่ไม่ปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมาดึงความ สามารถในการตัดสินใจนี้ออกไปเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของชีวิตคุณได้เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ดีนะครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องจากโลกนี้ไปโดยไม่รู้จักกับความรักที่ดีๆนะครับถ้าเกิดมาลําบากคุณไม่จำเป็นจะต้องลาบากตลอดไปทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้จากการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเองถ้าคุณยึดมั่นและทํามันมากพอนะครับนี่คืออิสรภาพ อาจจะเรียกว่าเป็นของที่แม้ว่าจะอยู่ในค่ายกักกันหนองนาซีคุณก็มีอยู่ดีนะครับอันสุดท้ายครับเขาบอกว่า hopelessness นะฮะ hopelessness ก็คือความหมดหวังเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยสมการ D เท่ากับ S ลบ P นะฮะมันคืออะไรนะครับ D เท่ากับ S ลบ P คืออย่างนี้ครับ hopelessness equals suffering without purpose ความหมดหวังเนี่ยมันคือความเจ็บปวดที่ไม่มีเป้าหมาย หมายความว่าถ้าไห่เม <ES> so, so, so so ื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วคุณหาเป้าหมายในความเจ็บปวดของมันไม่เจอเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยรู้สึกไม่ไม่ไม่รู้จะอยู่ทําไมนะคนจะคนจะก i ฟตอัพคนจะยอมแพ้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจ็บปวดแล้วคุณหาความหมายในความเจ็บปวดนั้นเจอเนี่ยคุณเห็นว่ามันมันอยู่เพื่ออะไรเนี่ยนะฮะความเจ็บปวดมันมีอยู่เพื่ออะไรเนี่ยคุณจะสามารถเปลี่ยนเรื่องนั้นเนี่ยกลายเป็นความสําเร็จในบางรูปแบบได้ หลายคนเนี่ยเปลี่ยนเรียกว่าเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตเนีเ่ย,ย,ยแล้วเอาของพวกนั้นเป็นพลังแล้วทําสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาจากเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งมีคนเยอะนะที่ที่ทำแบบนี้ได้นะฮะเอาเอาความเจ็บปวดในชีวิตมาเป็นพลังยกตัวอย่างเช่นที่ผมนึกออกเลยเนี่ยก็คือโอ r ปรานะโอปราโอปราวินฟรีเนี่ยโ,โหชีวิตแบบสุดลันทดมากๆนะฮะตอนเด็กๆคือคือคือบ้านบ้านจนมากด้วย ในอันนี้แต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะรประเด็นก็คือว่าโอปราห์ในถูกญาติของแม่ข่มขืนแบบแบบแบบหลายคนนะฮะแล้วก็เราก็ท้องด้วยนะฮะเออล้วก็ท้องแต่ว่าแทงลูกอะไรเงี้ยแล้วโหวเขาก็แบบเรียกว่าเจ็บปวดต้องหนีออกจากบ้านนะฮะล้วก็มามาค่อยค่อหาค่อยคไต่เต้าจากแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่อะนะฮะล้วก็มีมีแผลแบบเยอะมากจนจน,จนเธออยากจะตั้งใจว่าวันหนึ่งอะเธออยากจะช่วยคนที่เจอเรื่องแบบเธอนะมันก็เลยเกิดโอปราห์วินฟรีโชว์ขึ้นมา ตอนหลังนี่เล่าแบบตัดเร็วนะแล้วก็เนี่ยเอาปราเขพูดเสมอว่าเออไอความเจ็บปวดที่เธอเจอตอนเด็กๆมันเป็นเหมือนกับเธอเทิร์นมันมาเป็นเปลี่ยนมันมาเป็นพลังเธอรู้ว่าความเจ็บปวดนี้มันมีอยู่ด้วยด้วยเหตุผลที่เธอรู้ว่าวันหนึ่งอะ่ะเธอจะสามารถเอามันไปช่วยคนอื่นได้นะรประมาณทํานองนี้นะครับทานองนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ ก่อนจะปิดคลิปนะครับมีเสื้อคอลเลกชันใหม่ของ Mission to the Moon มาให้ดูกันนะครับเป็นลายมาสคอตของเราเนงก็คือน้องสมมูลนะฮะ mm hmm. เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับผ้าคารตอนนะครับอินเตอร์ล็อก220กรัมผ้านี่มากๆใส่สบายนะครับผลิตมาจำนวนจำกัดตอนนี้เหลือแค่ร้อยตัวเท่านั้นใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที